สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมนะครับจะเป็นในวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2562นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับเราจะแยกคลิปของความรักความสัมพันธ์ออกเป็น2คลิปคือครึ่งเดือนหน้าและครึ่งเดือนหลังพาร์ทนี้จะเป็นครึ่งเดือนหลังนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดวงดาวนั้นโคจรค่อนข้างเร็วและยังมีสัมพันธ์ของลูกเพจนะครับที่มาดูบางคนที่เคยตามมาอาจจะเข้าใจแต่คนที่เพิ่งติดตามอาจจะยังงงนะครับว่าการดูดวงของไพ่ของช่องนี้นะครับก็อาจจะลงก่อนเพื่อให้คุณได้เต็มตัวนะครับไม่ได้ลงแบบประจำราศีตามที่ลงในเดือนนั้นนะครับเราก็จะลงก่อนให้เต็มตัวก่อนนะครับเพื่อให้ดูดังนั้นระยะเวลามันก็คงจะนานกระทู้ก็จะจมลงไปแล้วดังนั้นเราก็ผมก็เลยแบ่งออกเป็น2พาร์ทเพื่อให้คนตามแบบครึ่งหน้าครึ่งหลังได้ทันนะครับใครตามครึ่งหน้าไม่ทันก็มาดูครึ่งหลังได้นะครับเพราะว่ามันยังมีในลักษณะของการที่มีคำพยากรณ์ที่ต่อเนื่องกันได้นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับเนาะแล้วก็การเงินการงานยังมีอยู่นะครับเนี่ยก็ติดตามกันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้เรานะครับเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้เหมือนเดิมนะครับอิทธิพลของดาวแห่งตัวตนของตัวคุณนะครับราศีมังกรลัคนามังกรคือดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความเข้มแข็งความอดทนวิริยะอุตสาหะนะครับก็ตอนนี้ได้โคจรอยู่ในเรือนวินาศเป็นเรือนที่เหมือนกับกักขังดาวเสาร์ไว้ได้นะครับจริงๆเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือความอดทนความรอคอยการหนักแน่นหรือการสร้างทุกอย่างให้มั่นคงและเข้มแข็งนะครับสัญลักษณ์ก็คือ The World ของไพ่ดังนั้นน่ะชาวราศีมังกรถือว่าเป็นราศีที่โชคดีนะครับแต่ตอนนี้โคจรอยู่ในเรือนวินาศหมายความว่าเป็นพินทุบาทตนุรักษ์ก็หมายความว่าคุณอาจจะต้องมีการกักขังในเรื่องของตัวเองคือไม่ค่อยออกสังคมมีความกดดันมีความเครียดมีความวิตกกังวลออกหน้าออกตาแล้วมักจะมีปัญหานะครับอะไรประมาณนี้ก็คงเงียบๆสันโดษ ดีกว่านะครับในช่วงของประมาณช่วงนี้นะครับอิทธิพลของดาวเสาร์นั้นยังโคจรมาเล็งนะครับทำมุมเล็งกับดาวอาทิตย์ที่โคจรเข้ามาในช่วงของประมาณครึ่งเดือนหลังเนี่ยแป๊บๆนะครับก็จะทำให้ทุกอย่างนั้นยังร้อนอกร้อนใจอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็มีเล็งกับดาวศุกร์เล็งกับดาวพุธและเล็งกับดาวราหูในช่วงของประมาณครึ่งเดือนหลังนี้อาจจะมีนัยสัมพันธ์ที่อาจจะยังมีปัญหามีความขัดแย้งกันหรือมีบางอย่างไม่ลงตัวกันบ้างนะครับและดาวเนี่ยจะเกาะกลุ่มกันไปอยู่ที่ราศีกรกฎในช่วงของเดือนถัดไปด้วยแล้วก็จะลงไปที่ราศีสิงห์ก็จะเกาะกลุ่มกันทั้งหมด3ราศีที่จะมีดาวเกาะกลุ่มกันมากถึง3ดวงขึ้นไปอาจจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะดาวโคจรเข้าสู่ราศีของบุรพาวิเทหะกับของคงต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ในเรื่องของตรรกะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุและผลและทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นอิทธิพลดาวแห่งความรักนะครับมีดาวอังคารเข้ามาทับในเรือนคู่ครองตัวคุณดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งโทสะโมหะจริตนะครับเป็นตำแหน่งนิดหมายความว่าก็อ่อนกำลังลงถือว่าดีอย่างนึงคือเขาอาจจะมาในลักษณะของการแบบช่วยเหลือซัพพอร์ตกับตัวคุณก็ได้อ่อนอกอ่อนใจแต่ก็ค่อนข้างจุกจิกจู้จี้กับตัวคุณนะครับก็คงจะต้องระมัดระวังหรือว่ามีการปากเสียงกันบ้างนะครับยังไงก็คงต้องอดทนต่อสู้ต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับอิทธิพลไพ่เมนหลักเอเนอร์จีของตัวคุณนั้นได้ไพ่เดอะจัสติสเกิดขึ้นไพ่เดอะจัสติสเนี่ยบอกว่าในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะต้องใช้ตรรกะความคิดเห็นและผลนะครับและช่างใจช่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะครับไม่ใช่ช่างมันนะครับช่างใจตัวเองว่าเราควรที่จะ
เดินไปทิศทางไหนบางคนเดินมาแล้วเดินถึงทางตันตามจริงอาจจะยังไม่ใช่ทางตันแต่มันเป็นทางที่ต้องแยกซ้ายหรือขวามันเป็นในช่วงของการตัดสินใจว่าคุณจะเลือกทางเดินแบบไหนนะครับในช่วงของเดือนนี้อิทธิพลของดาวจะชุมนุมกันในราศีกรกฎในเดือนคู่ของตัวคุณในช่วงของเดือนหน้าพาร์ทเนี้ยจริงๆไม่ถึงเดือนหน้าหรอกประมาณปลายเดือนเนี่ยก็มีอิทธิพลแล้วนะครับก็จะมีดาวอังคารดาวอาทิตย์และดาวราหูดาวศุกร์นะครับมีทั้งคู่มิตรและคู่ศัตรูนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีความรักแบบความลับที่ไม่เปิดเผยและยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีแรงหึงหวงการทะเลาะเบาะแว้งและการใช้กำลังกันเกิดขึ้นระมัดระวังนะครับThe Justice มาบอกว่าคุณควรใช้การพิจารณาการไต่ตองกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุและผลนะครับเพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นถอยหลังดาวพฤหัสบดีคือดาวแห่งสติปัญญาความคิดความสามารถถอยหลังคุณเลยต้องใช้ตรรกะในเรื่องของความคิดทุกอย่างนั้นช้าแล้วก็ชั่งตวงให้ดีก่อนนะครับในช่วงของเดือนนี้คงมีทางให้คุณเลือกนะครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนทางที่1 นะครับที่คุณควรจะเลือกหรือไม่เลือกนั้นมาดูกันนะครับมีช้อยต่างต่างดังนี้ใครที่มีปัญหาใครที่มีความอกหักมีความรักที่เป็นความลับถูกซ่อนเร้นเกิดขึ้นนะครับจริงๆมีไพ่ที่ดีนะครับหลายใบเลยทีเดียวแต่ว่าอันนี้คือสำหรับหาหนทางแก้ไขสำหรับคนที่มีปัญหารักซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนเนาะคนที่มีความรักซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอิทธิพลของดาวอาทิตย์นั้นทับกับดาวราหูมันเป็นในเรื่องของความชอกช้ำในช่วงของครึ่งต้นเดือนแรกแล้วครึ่งเดือนหลังก็ยังมีดาวอาทิตย์มาทับกับดาวอังคารมันก็เป็นในลักษณะของการกับดาวศุกร์ด้วยดังนั้นมันหมายถึงความรักความสุขความหวังของคุณนั้นมีในเรื่องของการใช้กำลังและยังมีเกณฑ์ของการมีทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของความรักที่เป็นความลับหรือความรักที่เป็นความรักซ้อนนะครับที่มีเกี่ยวกับในเรื่องของเทิร์ดปาร์ตี้ในเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องบางทีนะครับมีลักษณะของการมีสัญชาตญาณบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจมีความคิดในเรื่องของความคะดึงหาต่างๆมีความเซนซิทีฟนะครับมีราชินีถือถ้วยเข้ามาด้วยยังไงคุณก็พยายามใช้ในเรื่องของความอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับอย่ามัวแต่คิดเยอะอย่ามัวแต่คิดแต่อะไรที่มันเหมือนกับว่าเนกาทีฟกับตัวเองหรือฝันคำว่าฝันเนี่ยหมายความว่าคือคิดในแง่แบบยังไงล่ะคือไม่ได้คิดอยู่ถึงกับความเป็นจริงแต่โหยหาถึงอดีตหรือโหยหาถึงในเรื่องของความที่มันจะดีแบบเพอร์เฟคนะครับแต่จริงๆแล้วคุณกำลังคิดเยอะนะเดอะมูนนะครับมาพร้อมกับสีถ้วยมันหมายถึงจินตนาการความคิดความเพ้อฝันของตัวคุณคือดาวอังคารมาทับในเรือนคู่เป็นนิดไงครับมันทำให้คุณอารมณ์ขึ้นลงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันดูไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีเราคาดหวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากเกินไปแล้วเราก็เอาความคาดหวังของเราไปใส่ไปที่คู่ถูกไหมครับดังนั้นคุณควรที่จะแบบว่าปล่อยวางอย่ายึดติดกับความรักความสัมพันธ์จนเกินไปอย่ายึดติดว่าเขาจะต้องรักฉันแบบนี้เขาจะต้องทำแบบนี้เพื่อฉันหรือเราจะต้องทำแบบไหนอะไรยังไงคือเรากะเกณฑ์มากจนเกินไปนะครับบางทีมันไม่โอเคเนาะเราควรที่จะปล่อยวางกับความรู้สึกความสัมพันธ์ตรงนี้ลงไปก่อนปล่อยวางคือไม่ใช่ให้ปล่อยวางแล้วแบบเลิกกันไปก็ได้นะครับหมายถึงว่าปล่อยวางแล้วมองดูก่อนว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเดินมาณถึงจุดนี้แล้วคุณจะเลือกทางเดินแบบไหนซ้ายหรือขวานะครับถ้าซ้ายก็จะไปทางนี้ขวาก็จะไปทางนี้ก็หมายความว่าถ้าเลือกทางซ้ายมันจะยังเจ็บปวดมันจะยังต้องอดทนยังคงต้องคิดแล้วคงต้องทุกอย่างมันยังมีในลักษณะของการที่มีความรักที่เป็นเชิงสอนเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนนะครับแต่คุณไม่ยอมเลิกคุณก็ต้องอดทนคุณก็ต้องรอคอยนะครับแล้วคุณก็ต้องแบบตัดสินใจที่จะเลือกทางนั้นแล้วคุณก็คงต้องรอคอยอย่างมีสติแต่อย่าคิดเยอะนะครับนี่พยายามปล่อยวางแล้วก็รอคอยอย่างให้เป็นเนี่ยเห็นไหมนะครับรอคอยอย่างแต่งตัวสวยๆแต่งตัวดูดีนะครับแต่งตัวหล่อๆสำหรับผู้ชายเนาะจะได้แบบว่าทำให้เรามีดูคุณมีคุณค่าตามจริงไม่ต้องแต่งตัวสวยตัวหล่อก็ได้แต่แต่งตัวให้ตัวเองดูดีมีคุณค่าในเรื่องของการที่จะได้ความรักของเขานะครับและพยายามแบบอ่อนหวานอ่อนโยนเนาะเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีหรือเป็นคนที่แบบดูแลเทคแคร์เอาใจใส่อะไรประมาณนี้เราโยนความแบบ
ความรักที่เป็นความลับหรือความรักที่เป็นความรักที่เป็นซ้อนเนี่ยโยนทิ้งไปก่อนนะครับเรามาโฟกัสกับเรื่องของคู่ดีกว่าเนาะเรามาโฟกัสว่าเราควรที่จะไปในทิศทางไหนแต่ถ้าเขาปล่อยให้เราทิ้งเราไว้ให้โดดเดี่ยวนะครับหรือทิ้งไว้กับในลักษณะของการที่เหมือนกับว่าหายตัวไปหรือบางทีอาจจะถูกปิดกั้นอะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็ควรที่จะทำใจและอยู่กับตัวเองก่อนสักพักหนึ่งเพราะอิทธิพลของดวงดาวทุกอย่างยังมีการถอยหลังยังมีการที่โคจรเกาะกลุ่มกันหรือยังมีโคจรที่อาจจะทำมุมที่ไม่ดีต่อกันอาจจะยังต้องใช้ในลักษณะของการฟื้นฟูจิตใจหรือการรอคอยทุกอย่างนะครับทุกอย่างเนี่ยมีทั้งเหตุและผลดังนั้นเราควรที่จะต้องมองดูก่อนนะครับว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็มีเกณฑ์ของการดับไปเราก็ควรที่จะปล่อยวางทุกอย่างลงนะครับเนาะในช่วงของเดือนนี้นะครับอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณควรจะเดินอ่ะมันมีอีกทางหนึ่งที่ดีกว่าตรงที่ว่าจัสตินมาบอกนะครับว่าคุณควรจะเลือกอีกทางหนึ่งก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจเลือกอีกทางหนึ่งนะครับโดยการที่คุณนั้นปล่อยวางทุกอย่างและอยู่กับในเรื่องของตัวเองอยู่ในลักษณะของการที่จะรอคอยความรักที่มีคุณค่าในอนาคตที่จะมานะครับก็หมายความว่ามี9เหรียญเกิดขึ้นและราชินีถือถ้วยราชินีถือถ้วยเนี่ยหมายถึงว่าคุณกำลังโฟกัสกันในถ้วยของสิ่งที่มีอยู่ในมือโดยที่คุณไม่ได้ไขว่คว้าจากสิ่งที่มันเกินตัวหรือไม่ได้ไขว่คว้ากับสิ่งที่มันแบบเกินกำลังของตัวคุณนะครับเรากำลังอยู่ในภาวะของความที่เป็นจริงอยู่ในภาวะของความที่ไม่มีความคือปล่อยวางอ่ะเนาะอาจจะกดดันอยู่นะเข้าใจทุกคนมันไม่ได้มีเกณฑ์ของการที่จะได้ดั่งใจทั้งหมดนะครับแต่เราอยู่ในท่ามกลางในสิ่งสภาวะแวดล้อมสิ่งที่ดีเปิดหูเปิดตานะครับแล้วก็พยายามอยู่กับในโลกของความเป็นจริงและพยายามแบบเขาเรียกว่าในออกสังคมมากๆนิดนึงเนาะเพราะยังไงน่ะเขาก็ยังโอกาสที่จะมีความรักความสุขความหวังที่ดีต่อกันได้นะครับจริงๆไม่ว่าคุณเลือกทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นมือที่3เข้ามาแทรกแซงหรือจะเลือกคนใหม่นะครับคุณก็มีโอกาสเนาะคือเอางี้นะครับหมายความว่าถ้าเกิดใครเนี่ยจะพูดให้ก่อนว่าใครที่มีความรักที่มีความลับหรือความรักที่มีความรักซ้อนเนี่ยยังมีความรักที่ดีอยู่นะครับเพราะมีไพ่ 10 of Cups และมีไพ่ 4 of Pentacles 4 ไม้และ10ถ้วยมาบอกว่าเขายังคงรักคุณอยู่เขายังคงต้องการคุณอยู่แต่สิ่งที่มันเป็นไปมันอาจจะเป็นในลักษณะของการที่เหมือนกับว่าความไม่เข้าใจกันนะครับหรืออาจจะมีลักษณะของการเบื่อหน่ายกับในเรื่องของความรู้สึกคุณรู้สึกเบื่อหน่ายที่เขาต้องไปมีคนอื่นเขาก็อาจจะเบื่อหน่ายกับตัวคุณเองที่อาจจะจุกจิกจู้จี้กับเขามากเกินไปมันก็อาจจะเป็นไปได้เราควรยอมรับฟังเหตุผลของคนอื่นด้วยนะครับว่าบางทีเราทำผิดอะไรไปเราควรที่จะต้องปรับปรุงอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาหมดรักเราแล้วนะครับเราคงต้องดูก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดเขายังรักคุณเนี่ยอย่างที่ไพ่บอกเนี่ยหมายความว่าคุณยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้คุณยังมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ได้นะครับถ้าใครไม่มีถ้าสมมติว่าเขาหมดรักคุณแล้วเราก็ปล่อยวางแล้วเราก็เดินไปข้างหน้าแล้วเราก็หาคนใหม่ซะอันนี้คือมีไพ่1ไม้เกิดขึ้น1ไม้หมายถึงคุณจะได้เจอความรักความสุขความหวังอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นโสดหรือไม่ก็จริงแต่คุณก็มีโอกาสที่จะเจอความรักความสุขนั้นได้จาก1คาถาก็คือการออกดอกออกผลกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครที่โสดนะครับมีโอกาสที่จะได้ความรักใหม่เป็นความรักที่อาจจะเป็นคนธาตุน้ำและคนธาตุไฟธาตุน้ำนะครับราศีกรกฎพิจิกมีนนะครับก็คือราศีธาตุน้ำเป็นคนที่อายุประมาณเท่ากับคุณหรือมากกว่าคุณและคนที่เป็นคิงถือไม้นะครับก็จะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือเท่ากับคุณด้วยเช่นกันก็จะเป็นคนที่เป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคุณมีโอกาสเจอนะครับประมาณนี้เนาะ2ราศีแต่ถ้าเกิดคุณยังอยากได้ความรักความสุขคนเดิมอยู่ถามว่ามีเกณฑ์ของการกลับมามั้ยอาจจะยังไม่มีเกณฑ์ของการกลับมาเต็มรูปแบบแต่ก็ยังสามารถที่จะคืนดีกันและคุยกันได้รอมชอมกันได้หรือมีลักษณะของการที่จะเหมือนกับยังคอยแบบเหมือนกับเขาจะหันมาใส่ใจดูแลกับตัวคุณมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่ายังบางทีเขาอาจจะยังรักคุณอยู่ก็ได้นะครับเพราะ10
ถ้วยคือการมีความรักที่สุขสมบูรณ์สีไม้ก็คือการตามหาความรักแล้วก็มีความรักที่มั่นคงยังไงก็ยังมีความรักความสุขความหวังที่ดีต่อกันทั้งคู่นะครับยังไงความรักของคุณก็ยังมีอยู่ขอให้คุณนั้นอดทนอดกั้นและเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ถูกต้องถ้าคุณเลือกทางเดินที่ถูกต้องความรักของคุณก็ยังคงอยู่หรือถึงแม้จะไม่คงอยู่แต่คุณก็มีโอกาสที่จะเดินต่อไปได้ขอให้คุณใช้ความอดกั้นและก็ใช้ในเรื่องของความกล้าหาญที่จะเดินออกไปหาความจริงนะครับประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดใครที่มีปัญหามากๆเนี่ยจบแล้วอยู่กับตัวเองก่อนก็ได้คิดก่อนนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรผีผามทุกอย่างจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้นับวันเวลาหนึ่งทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงเดือนนี้บางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงเดือนหน้าหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงปีหน้าก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราทำใจได้มากแค่ไหนยอมรับได้มากแค่ไหนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ